มาดูกันค่ะใน EP นี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูวิธีหาเทมเพลตให้ตรงกับความต้องการของเราในแอปพลิเคชัน Canva ค่ะวิธีทำง่ายมากเลยค่ะกดเข้าไปที่เทมเพลตดูคำว่าตัวกรองนะคะแล้วเราก็มาเลือกกันว่าเราจะทำงานชนิดไหนขนาดเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเราจะทำเป็น presentation PowerPoint นะคะเราก็จะกดเลือกไปที่คำว่า presentation นี่เลยกดติ๊กไปเลยมันก็จะขึ้นรูปแบบมาให้เราเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เลือกสไตล์ที่เราชอบได้เลยค่ะทีนี้นะคะทีมค่ะโดยที่ถ้าเราทำเป็นนักเรียนนะคะส่งงานให้คุณครูหรือว่าคุณครูจะทำสื่อการสอนให้นักเรียนนะคะเราก็สามารถเลือกคำว่าการศึกษาได้เลยค่ะนี่กดเข้าไปแค่นี้นะคะก็จะขึ้นมาให้เราเลือกมากมายเลยค่ะ